ไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าพี่บัตรการันตีมาอีกหนึ่งเรื่องแถมครับแถมตีหนึ่งกับอีก27นาทีครับเราจะไปกันที่สายปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณกิ๊กคุณกิ๊กบอกว่ามีประสบการณ์ตรงสุดหลอนครับที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อต้นปี2560ที่ผ่านมาประมาณสัก1ปีที่ผ่านมาครับใช้ชื่อเรื่องว่า308ห้องผีตายโหงมาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ซึ่งพี่บัตรการันตีมาว่าเรื่องนี้ไม่แพ้ใครฮะน่ากลัวเหมือนกันครับเอาให้หนักเอาให้หลอนเอาให้นอนกันไม่หลับฮะผมก็ตาสว่างแล้วตอนนี้เจอเรื่องคุณแพรเข้าไปมาครับมาร่วมกันปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ครับสวัสดีครับคุณกิ๊กสวัสดีครับคุณกิ๊กสวัสดีครับครับผมคุณกิ๊กได้ยินเสียงผมเนาะได้ยินอยู่ครับพี่โอเคผมก็ได้ยินเสียงคุณกิ๊กชัดเจนนะคุณกิ๊กตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนตอนนี้ผมมาเที่ยวที่บ้านเพื่อนนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอยู่ที่ปราจีนบุรีนะตอนนี้เนี่ยเสียงคุณกิ๊กเบาไปนิดนึงเบาใช่ไหมฮะเบาไปนิดนึงฮะเดี๋ยวลองปรับไมค์อยู่โอเคได้ยินชัดยังครับชัดเจนมากฮะเสียงใสกิ๊บเลยครับตอนนี้อยู่ที่ปราจีนบุรีปราจีนบุรีอากาศดีไหมฮะอากาศเย็นมากครับพี่เย็นเลยนะได้ครับโอเคคุณกิ๊กครับเมื่อกี้พี่บัตรบอกว่าฟังเรื่องคุณกิ๊กแล้วน่าสนใจมากเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องคุณแพรไหมได้ฟังครับพี่ได้ฟังอยู่ฟังใน YouTube เนี่ยครับฟังสดอยู่ครับโคตรน่ากลัวเลยเนาะเมื่อกี้โอ้หัวใจจะวายตายใช่แล้วทำเป็นพวกอัลบั้ม DVD ต้องเอาเรื่องนี้ลงเลยต้องมีเลยฮะเรื่องนี้ต้องอยู่ในนั้นเลยอ่ะต้องถูกบันทึกไว้เลยอ่ะเออครับผมแล้วตอบอย่างด้วยในเรื่องนี้ใช่นะครับเดี๋ยวรอบทสรุปในวันเสาร์หน้าโอ้นะครับทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องนี้แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมเราไม่พูดถึงชื่อโรงแรมนะครับพี่เอาเป็นว่าเป็นโรงแรมที่นึงที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผมไปบ่อยมากครับผมครับใช่ครับเมื่อต้นปีก็ไปมาครับพี่นะครับไม่ต้องระบุที่ตั้งนะครับว่าอยู่ตรงไหนเอาเป็นว่าอยู่กว้างๆในจังหวัดเชียงใหม่ก็พอได้ครับผมได้ครับ308ห้องผีตายโหงไปเจออะไรมาเชิญครับคุณกิ๊กก็เป็นอย่างนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลังปี59นะครับมาช่วงต้นปี60ก็คือปีที่แล้วนะครับก็เป็นว่าก็คือว่าผมมีแฟนนะครับคือคุณโบนะครับตอนนี้คุณโบน่าจะฟังอยู่นะครับแล้วก็พอดีช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราสองคนมีโปรเจกต์ว่าเราจะไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้คือไปเขาดาวมันก็ไม่ใช่เรื่องละเพราะว่าโรงแรมต่างๆเนี่ยถูกจองไว้ล่วงหน้าเนี่ยเต็มไปเป็นเดือนๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจกับโบว่าเราตกลงว่างั้นเราไปเที่ยวกันหลังปีใหม่ดีกว่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนมันฟ้านิดนึงก็สรุปว่าโบเขาเลยโทรไปหาเพื่อนเขาที่ทำงานเกี่ยวกับด้านพวกการจองโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโทรไปให้จองว่าอยากไปวันที่3-5นะครับ2 คืน 3 วันนะครับช่วยดูให้หน่อยว่ามีโรงแรมไหนไหมที่มันอยู่ใกล้แถวถนนนิมานเหมินนะฮะแถวมช.แถวตลาดตรงนั้นนะฮะอันนี้เพื่อนเขาเนี่ยคือคุณบุ๋มนะครับเขาก็เลยคอนเซ็ปต์มาว่าโอเคก็มีโรงแรมเนี้ยน่าจะเป็นโรงแรมที่โอเคนิดนึง3 ดาวนะคืนนึงก็2,200ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สองคนก็โอเคตกลงก็เอาให้เขาจองไปนะครับเขาก็ทำเรื่องจองอะไรเสร็จนะฮะเรียบร้อยหมดเลยเพราะวันที่3เดินทางนะครับพี่แจ๊คจากกรุงเทพแต่เช้าก็ไปถึงก็สักบ่ายๆหน่อยนะฮะสบายแล้วก็ไปที่เซ็นทรัลก็ไปเช็คอินอะไรเสร็จนะครับแล้วตอนนี้ได้ชั้น 3นะครับห้องชั้น 3นะครับแล้วก็ห้องเนี่ยเป็นห้องหมายเลข308นะครับอันนี้ก็มีเด็กที่ถือกระเป๋านะครับก็ถือกระเป๋าลากกระเป๋าไปส่งให้นะครับอันนี้ฉันได้พักออกนะครับแสดงว่าโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นรูปตัว L นะครับรูปตัว L ถ้าบอกเนี่ยก็คือว่าโรงแรมเนี้ยมันตลกอยู่อย่างนึงว่าสารภูปกติทั่วไปของโรงแรมเขาอยู่ด้านหน้าถูกไหมฮะครับสารภูโรงแรมเนี้ยมันจะอยู่กับโคนตัวแอลด้านหลังเลยอยู่ข้างในเลย
ข้างในเลยกับติดกำแพงก็เป็นอะไรที่มันแตกมาแล้วเลยลายจากรถด้านหน้าไปอีกหน่อยนึงครับครับก็เราเข้าใจว่าเขาหมายถึงทำแบบนั้นนะฮะแล้วก็โอเคเราก็ขึ้นลิฟต์ไปนะครับอันนี้ที่ไปพักนี่ดูลักษณะแล้วเป็นโรงแรมเก่าหรือว่าเป็นโรงแรมใหม่มันเป็นโรงแรมก็เปิดมาหลายปีอยู่ครับพี่แจ๊คครับแต่เขาด้วยที่เขาทำใหม่อะไรใหม่ด้วยคือมันก็หนุนรับทำห้องใหม่ทำตัวตึกใหม่มันก็ดูแบบเป็นเรสซิเดนต์มากขึ้นนะครับมันดูแบบโมเดิร์นมากขึ้นนะครับแล้วก็โอเคขึ้นลิฟต์ไปนะครับขึ้นลิฟต์ไปปั๊บเด็กก็ถือกระเป๋าขึ้นไปด้วยยังนึกภาพออกนะฮะพอภาพตามนะครับพอออกจากลิฟต์เสร็จเนี่ยเลี้ยวซ้ายนะครับจะซ้ายตรงไปเนี่ยมันก็จะเป็นรูปตัวทีนะครับซ้ายไปห้องขวาไปห้องอะไรอย่างเงี้ยครับไปทางห้องเราก็เลยเดินตรงไปเรื่อยมันประมาณจะต่อตัวลิฟต์จากไปที่ไอ้ตัวหัวตัวทีเนี่ยมันมา10เมตรนะครับ10เมตรแล้วก็ทางโบเนี่ยเขาก็เลยพูดมาครับว่าอีกถ้าโรงแรมเนี้ยถ้าเปิดห้องตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นห้องพักเนี่ยมันก็คงไม่น่าใช่มั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะแบบเกินไปมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือทางตัวผมเองก็บอกว่าคงไม่น่าใช่หรอกอันนี้ก็ห้องแม่บ้านห้องเก็บของอะไรแหละอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยเดินตรงไปเรื่อยๆก็เลี้ยวซ้ายไปดูห้องเราชั้น3แล้วซ้ายดูห้องเราก็ไม่เจอนะครับแล้วก็เลยเดินกลับมาครับหนึ่งนะไปดูคราวนี้ทางคุณโบเนี่ยเขาก็เลยหันตาไปเห็นพอดีนะครับเขาก็เลยหยุดบอกกิ๊กขอดูกุญแจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอากุญแจนี้เขาดูนะฮะนี่308เป็นยังไงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคุยกันนะตอนนั้นนะฮะห้องนี้จริงๆใช่ป่ะนี่ไงห้องนี้308ก็คือมันตรงกับทางเขาเรียกอะไรขัดแย้งทางสามแพ่งใช่ไหมฮะมันตรงกับทางเดินเลยฮะหมายถึงว่าพอทางเดินมาปุ๊บที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือเจอห้องนี้ก่อนเลยตรงเลยตรงมันตรงเลยตรงทางเลยชัดชัดเลยคราวนี้ทางก็เลยดูวิ่งเงินห้องนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยทำไงดีอะคราวนี้ทางคุณโบก็เลยโทรไปหาทางบุ๋มนะเพื่อนเขาว่าบุ๋มประมาณว่าทำไมถึงจองห้องนี้ให้เรากิ๊กอะไรอย่างเงี้ยทางนี้ประมาณนั้นทางคุณบุ๋มก็เลยตอบว่าคือบุ๋มมาจองไปนะว่าเป็นโรงแรมที่นี่แล้วก็ขอเขาว่าเป็นชั้นสามแต่ที่โบบอกว่าขอเป็นชั้นสามขึ้นไปเพราะชั้นสองไม่อยากอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นยังไงห้องเป็นยังไงไม่ดีหรอหรือว่ายังไงคุณก็บอกว่ามันเป็นห้องที่มันตรงทางสามแพร่งอะไรเขาบอกอ้าวไม่รู้ว่าโรงแรมนี้มันมีห้องที่มันเปิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยขอโทษจันทร์มาสามเพื่อนนะครับทายก็โอเคพี่แจ๊คครับก็เลยโอเคครับจะถือกระเป๋าเข้าไปในห้องก็หันไม่ทีเองไอ้ลุยเด็กถือกระเป๋าไปไหนแล้วครับไม่คือเด็กถือกระเป๋าไม่อยู่แล้วหรอไม่รู้มันหายไปตอนไหนเอ้ยแล้วกระเป๋าอ่ะกระเป๋าก็วางอยู่ข้างหลังเราสองคนนะว้ายจริงมั้ยจริงครับพี่แจ๊คบ้าปกติเด็กถือกระเป๋ามันต้องไปส่งเราในห้องใช่ครับมันวางอยู่ข้างหลังครับที่เรากำลังยืนบอกว่าใช่ไหมคุณแกเนี่ยขอดูหน่อยแล้วก็ไม่รู้เขาเดินไปตั้งแต่ตอนไหนนะครับหรือออกไปตั้งแต่ตอนไหนเรื่องอะไรแล้วก็จะตกแกกันอยู่ท้ายก็เลยขายประตูเข้าไปนะฮะเอากระเป๋าอะไรไปเสร็จวางแล้วนะครับพี่แกวางปั๊บเนี่ยทางโบเขาเลยพูดบอกว่ากิ๊กคือวันนี้เราออกจากห้องไปเนี่ยก็ดึกดึกที่หนึ่งที่สองแล้วก็กลับมาห้องเนาะมาพักมาอะไรเงี้ยไปเที่ยวไปกินไปช็อปกันดีกว่าเนาะกลับมานอนดึกดึกอะไรผมก็โอเคเต็มที่เลยเพราะเรามาพักผ่อนอะไรเงี้ยก็สรุปว่าช่วงสักสี่โมงเย็นนะครับพี่แกกระเป๋าวางเสร็จปั๊บห้องมันดูใหม่มากนะครับอาจารย์ห้องมันโทนสีขาวนะครับโมเดิร์นจริงๆครับมันทุกอย่างมันใหม่หมดแล้วก็มันดูสะอาดตาดูไม่มีกลิ่นอะไรเลยครับอาจารย์มันหอมมากนะครับไม่มีกลิ่นอับไม่มีอะไรที่มันผิดปกติไม่มีเลยครับอาจารย์ไม่มีเลยเพราะมันดูใหม่แล้วคือผมยังพูดเลยบอกนอนอย่างนี้สบายห้องแม่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยโมเดิร์นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยท้ายทางเลยที่เราก็เลยนั่งคุยกันไปพักแป๊บนึงล้างหน้าล้างตาอะไรอย่างเงี้ยทำภารกิจเข้าห้องน้ำเพิ่งเข้าไปพอตอนช่วง6โมงเย็นนะครับวงเย็นเราก็เลยเตรียมตัวไปข้างนอกจนตัวเรานอกครับโอเคไปเที่ยวไปกินเสร็จแล้วนะครับออกไปปกติทั่วไปก็คือพอกลับมาเนี่ยประมาณช่วงเที่ยงคืนนะครับพี่แจ๊คก็คืนนี้แหละเป็นจุดที่เริ่มต้นของการเจอสิ่งพวกนี้เลยนะครับก็คือกลับมาเที่ยงคืนทั้งกลับปั๊บขายประตูเข้าไปปั๊บเนี่ยเราจำได้ว่าในห้องของเราเนี่ยเราจะเอากระเป๋าเนี่ยวางไว้หน้าตู้เสื้อผ้านะครับพี่แจ๊คแต่กระเป๋าของเราเนี่ยมันจะไปอยู่อีกที่นึงอยู่ตรงหัวเตียงนะฮะไปอยู่ตรงหัวเตียงซึ่งเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเราไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะฮะเราก็โอเคผ่านไปอาจจะลืมหรือว่าอะไรก็ว่าไปแต่ผมจำได้แม่เรากระเป๋าวางนะตู้เสื้อผ้าแน่นอนไม่ได้เคลื่อนไปไหนนะฮะ
โอเคก็อาบน้ำแต่งเหมือนก็คืออาบน้ำทั่วไปอะไรเงี้ยจะตื่นจะนอนนะครับพอปิดไฟปั๊บนะครับปิดไฟให้พี่แจ๊คดูภาพตามนะฮะพอปิดไฟไม่ถึง5ทีนะครับเราได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงของกล้องนะครับพี่อย่าทำหนูเฮ้ยอย่าทำหนูเฮ้ยเป็นเสียงมันกล้องผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงนะพี่แจ๊คเสียงกล้องๆหมายถึงว่ากล้องๆนี้มันกล้องๆอยู่ในห้องหรือกล้องๆมาจากไหนก็ไม่รู้มันกล้องอยู่ในห้องเราเลยครับมันกล้องอยู่ในห้องเราพี่ทำหนูพี่อย่าทำหนูประมาณนี้นะครับผู้มาของคำนะเราก็ได้ยินเสียงดังปั้งปั้งนะฮะได้ยินเสียงดังปั้งปั้งเหมือนเสียงปืนนะฮะสองนัดดังๆเลยก็อันนี้คือผมก็โบเลยก็เลยเดินแบบนอนจับมือกันนั่นเลยนะฮะนั้นแหละโบเขาฝันแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ว่าไม่เป็นไรจะรักแกเย็นแกเย็นนะครับโอเคตอนนั้นมันก็มืดหมดแล้วใช่ก็คือเราก็ได้ตอนนั้นนอนไม่หลับแล้วฮะคือแบบนอนจับมือกันอย่างเดียวแล้วฮะครับก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งนะฮะตอนนั้นคือแอร์ก็เปิดเย็นนะฮะ23-24จะเงือนชุ่มหมดแล้วนะครับอันนี้เราได้ยินเสียงเหมือนแบบเป็นลักษณะเหมือนคล้ายเหมือนตู้กับผ้านะฮะมันดังเหมือนเปิดเหมือนนี่คนเปิดตู้กับผ้านะฮะบานตู้เนี่ยดังปึ้งปังปึ้งปังอยู่อย่างเงี้ยเปิดอยู่ที่ตลอดเลยทั้งที่เราไม่เข้าใจว่าสาเหตุพวกนี้มันเกิดจากอะไรนะฮะจากบานตู้เปิดปิดตลอดครับตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าโอ้ยมันใจผมเต้นแรงมากนะฮะเต้นแรงมากแล้วก็ทางคุณโบเองก็เขาผมเห็นเขาเหมือนแบบได้ยินว่าเขานอนหมดแล้วสะอึกแล้วฮะเขาคงจะร้องแล้วล่ะครับผมก็ได้ตัดสินใจนะครับขยับตัวเองลุกขึ้นมากระโดดจากเตียงนะฮะเปิดไฟเลยฮะพอเปิดไฟเสร็จมันก็สว่างพอสว่างเสร็จพี่แจ๊คใช่ไหมว่าตู้เสื้อผ้าที่บอกว่ามันขยับประตูซึ่งประตูตู้เสื้อผ้านะฮะเปิดเองอะฮะตู้เสื้อผ้ามันเปิดออกเองเฮ้ยเปิดจริงๆเหรอใช่พี่แจ๊คมันเป็นบานเลื่อนหรือว่าบานเปิดมันเป็นบานเปิดนะเปิดเข้าไปครับเปิดเข้าไปมันเปิดออกมาเลยสองบานเปิดออกมานะฮะมันเปิดออกมาเลยสองบานในทางโบบอกว่าพี่ทำยังไงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันจะง่วงนอนมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยโบใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าดูแล้วอ่ะมีแน่ๆแหละแต่เราไม่รู้ว่ายังไงอ่ะทำยังไงดีอ่ะแล้วเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมบอกได้ยินทำไงดีวะเนี่ยอะไรก็คือพูดกับสองคนนะตอนนั้นนะฮะช่วยกันคิดบอกโอเคจะลากันออกไปขับรถข้างนอกไหมอะไรอย่างเงี้ยไปเป็นข้างนอกไหมรอช้าๆแล้วเข้ามานอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเช็คอินไปสองคืนสามวันเขาบอกก็ดีอะไรเงี้ยก็เลยพาเขาออกไปจากห้องนั้นนะครับตอนที่ออกมาห้องนั้นนะครับจากตอนที่เดินออกมานะเราก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบเป็นผู้หญิงนะก็ยังพูดอยู่นะครับพี่ทำหนูพี่ทำหนูเนี่ยแล้วเสียงปืนมันไล่มาเลยปัง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 อะรัวเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยออกมาจากห้องนั้นนะครับรอจน7 โมงเช้าเราก็อยากไปถามรีเซพชันเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมหรือว่าพอเป็นห้องอื่นไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ด้วยที่ทางโบบอกว่าไม่เป็นไรหรอกก็คือตอนช้ำหลังที่มีได้หรอกเราก็ไปนอนนะครับไปนอนปกติตอนกลางวันเนี่ยก็ตอนกลางวันเนี่ยไม่มีอะไรนะครับไปแจ็คไม่มีอะไรแล้วนอนจำไม่ได้นอนตั้งแต่7 โมงเช้าจนถึงประมาณตั้งช่วงเที่ยงบ่ายได้ก็อาบน้ำแต่งตัวปกตินะฮะก็เลยออกเลยไปบ่ายก็คือออกไปเที่ยวไปอะไรปกติไปเที่ยวแบบชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับพอจะช่วง4 ทุ่มนะครับ4 ทุ่มของคืนที่สองนะฮะของคืนที่สองเนี่ยเราก็เลยกลับมานะฮะกลับมานอนอีกคืนนี้ตั้งแต่ห้าทุ่มเลยพี่แจ๊คครับคือเราก็นอนทีวีดูทีวีปกตินะฮะอันนี้ไฟไม่ได้ปิดนะฮะเปิดทางตลอดโหอันนี้ได้ยินทั้งเสียงประตูเสื้อผ้านะประตูมันปิดอยู่นะฮะมันดังปึ้งปังปึ้งปังอยู่อย่างนั้นนะฮะแล้วก็เสียงแบบประมาณว่าเห็นคนเอาอะไรมาเคาะที่กระจกนะฮะกระจกที่ตรงหน้าของแปลงดังต้อ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 งอย่างนั้นนะมันมีแต่เสียงนะครับอย่างที่บ้านเข้าใจว่ามันมีแต่เสียงแบบนี้ตลอดเลยนะครับทั่วห้องเลยเราก็เลยโอ้โหไม่ไหวแล้ววะทำยังไงดีวะเนี่ยสุดท้าย
ท่านบอกเออตาเหอะนะไม่ไหวแล้วทำไรอ่ะครับเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฮะก็เลยออกไปข้างนอกนะครับไปไหว้ศาลต่างๆที่มันอยู่ตามเจออะไรก็ไหว้นะครับคือแบบประมาณให้ซื้อของบอกเพราะว่าอย่ามารบกวนมาอะไรอย่างเงี้ยช่วยแบบไปดูแลเราหน่อยเพราะว่าศาลแถมเราคือเราแบบมันก็คือเราไม่เข้าใจว่ามันจะมาตั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยท้ายก็กลับไปห้องมันในช่วงตีสามครับตีสามเนี่ยนอนไปสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพี่แจ๊คมันมีเสียงคนเคาะประตูมันมีเสียงคนเคาะประตูหน้าห้องเรานะครับดังเหมือนเป็นดังนะเหมือนมีคนเคาะฮะดังก๊อก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 อย่างเงี้ยอันนี้ประตูเนี้ยมันไม่มีมันไอ้โรงแรมเนี้ยมันไม่มีตาแมวนะฮะไม่มีแมวเราก็เลยเปิดประตูไปนะเปิดไปเสร็จเนี่ยให้ลักษณะให้เราที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นครั้งแรกของผมนะฮะในชีวิตผมเลยผมไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นคืออะไรนะครับแต่สิ่งผมเห็นเนี่ยผมเห็นว่าเป็นผู้หญิงนะฮะผู้หญิงที่ใส่เหมือนคล้ายเหมือนชุดนอนนะฮะชุดนอนสีออกน้ำตาลนะฮะเดี๋ยวนะตอนนั้นคือตัวของคุณกิ๊กเปิดประตูไปใช่ครับเห็นสามมากกว่าเห็นเป็นผู้หญิงผู้หญิงยืนอยู่หน้าประตูนะแล้วเขาก้มหัวอยู่นะฮะแล้วเขาก้มหน้าแล้วใส่ชุดนอนสีน้ำตาลแล้วก็อุ่ยแล้วบอกขอโทษนะครับคุณมาหาใครฮะอันนี้คือห้องของผมเขาไม่พูดนะฮะเรียกเขาไม่พูดบอกขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาปิดห้องหรือเปล่าอันนี้มันห้องปากตุ่นแอร์ห้องผมนะฮะเขาไม่พูดนะครับห้องไหนของเขาวะนี่ผมขออนุญาตปิดประตูนะครับอันนี้คือห้องเรานะฮะคือผมเช็คเอาท์พรุ่งนี้นะครับผมก็ปิดประตูไปตัวเสร็จเนี่ยโอเคมันก็หายไปนะฮะอันนี้ทางโบบอกว่าเออที่แรกเราออกเปิดวิธีนี้เขายังอยู่ไหมคอยเปิดทีเนี่ยมันจะเกือบตีสี่เขาก็ยังยืนอยู่ข้างหน้าว้าจริงมากตอนตีเกือบตีสี่เนี่ยนะจริงใช่ครับพี่ยืนอยู่ท่าเดิมอย่างนี้เหรอใช่ยืนอยู่ยืนติดประตูอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับเปิดไปก็ผมก็ตกใจเลยผมก็ร่วงเลยผมก็ร่วงทั้งยืนเลยนะจ๊ะว่าผมก็ประมาณว่าอุ้ยคุณขอโทษนะคุณต้องการอะไรไหมอะไรอย่างงี้ทำไมแบบมาอยู่แบบนี้อันนี้งั้นคุณเข้ามาข้างในไหมมานั่งคุยกับก่อนคุณมีปัญหาอะไรกับแฟนคุณกับเพื่อนคุณไหมคุณอยู่ห้องไหนครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามพูดกับเขาดีๆนะครับอาจารย์เขาก็ประมาณว่าเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ก้มหน้าอย่างเดียวยังพยายามเป็นเหลือกตามองเรานะฮะแต่สิ่งที่ผมเห็นได้เลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามนุษย์คนเราเนี่ยถ้าการที่มันจะยืนพื้นเนี่ยเท้ามันต้องเหยียดพื้นนะอ่ะใช่ดิจะสังเกตว่าเท้าเขาเนี่ยมันเหมือนไม่ได้เหยียบพื้นเฮ้ยเหมือนอยู่ประมาณชันเดี๋ยวคุณกิ๊กสัญญาณคุณกิ๊กมันคุณกิ๊กคุณกิ๊กครับครับผมครับสัญญาณคุณกิ๊กมันหายไปตอนนี้คุณกิ๊กเปิดลำโพงใส่สมอลทอล์กหรือว่าอะไรอยู่เปล่าใช่ครับแจ๊คครับงั้นเดี๋ยวปิดลำโพงอ่ะโอเคลองปิดลำโพงดูโอ้ยหัวใจจะวายเฮ้ยคุณกิ๊กครับพี่แจ๊คครับโอเคโอเคโอเคกลับไปนิดนึงกลับไปตอนที่คุณกิ๊กสังเกตที่เท้าเขาว่าเท้าเขาไม่ได้ติดพื้นผมสังเกตผมมองแล้วนะพี่แจ๊คครับพอมองแต่เท้าไล่ขึ้นมาเหมือนเท้าเขาไม่ติดพื้นนะเหมือนเท้าเขาลอยอยู่ช่วงตะปุ่มเท้าคนนะเหมือนเท้าเขานะมันไม่ติดพื้นแน่ๆแหละครับเพราะว่าสังเกตผมก็ยังไปดูนะฮะผมก็เลยบอกว่าเอ้ยคุณเข้ามาในห้องก่อนดีกว่าเพราะว่ามีอะไรก็มาปลุกพวกเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ทางโบเขาเลยเดินมาหาผมนะถามว่าครับบอกคุยกับใครอ่ะโอ้โหเขาพูดอย่างนี้นะครับบอกเขาก็คุยกับคนที่มาเคาะมักกี้ยังไงแล้วก็ทางโบบอกว่าไม่เห็นมีใครนะเห็นที่รักล้มลงไปแล้วก็ยืนอยู่คุยกับใครอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้เขาบอกเอาจริงเหรอบอกจริงไม่มีใครนะเห็นที่รักล้มลงไปอ่ะแล้วก็เขากำลังเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วก็เด็กลุกขึ้นมาแล้วก็คุยกับใครอะไรล้มด้วยเหรอผู้หญิงก็คือเพื่อนที่ผมเปิดประตูออกไปครับผมก็หงายแล้วผมลุกผมยืนทั้งผมนั่งทั้งยืนอย่างเงี้ยเหมือนตกใจไงว่าทำไมยังยืนอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาก็เลยตกใจครับทางคุณโบบอกเอ้าแล้วคุยกับใครอะไรเงี้ยผมบอกว่าเจ้าผู้หญิงคนที่มาขอตอนแรกเขาบอกเอ้าเจ้าตอนนี้
กี้ยืนอยู่อ่ะไม่เห็นมีใครนะเห็นที่รักยืนคุยอยู่คนเดียวอ่ะครับอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบเอาจริงเหรอบอกจริงผมกิ้งแจมันไม่น่าใช่คนแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็ปิดประตูกลับเข้ามานะครับพอกลับเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยเรานอนตอนนั้นก็คือจะตีสี่แล้วแหละพี่แจ๊คครับตีสี่ในนอนละก็จะนอนหลับคราวนี้ทางโบเขาเนี่ยเขาฝันนะครับเขามาเล่าให้ฟังตอนเช้านะครับเขาฝันนะครับว่าฝันนั้นมีผู้หญิงเนี่ยแต่งชุดนอนสีน้ำตาลนะครับพี่แจ๊คแล้วก็ตอนแรกคือแบบช่วยเขาหน่อยช่วยทำบุญให้เขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเขาเจ็บปวดทุกทรมานมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือประมาณนั้นช่วยทำบุญให้เขาหน่อยได้ไหมเขาอยากไปเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นเจ้าของห้องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเจ้าของห้องนี้นะอันนี้ก็มาเข้าฝันของโบนะฮะอันนี้ตื่นเช้ามาโบเขาเล่าให้ฟังแล้วสิ่งที่มันทำให้เราเป็นหลักฐานของเราเลยนะครับแจ็คครับก็คือว่าตอนเราตื่นเช้ามาเนี่ยเป็นมอสีขาวๆนะครับพี่แจ็คมันเป็นรอยเหมือนรอยเลือดนะฮะรอยมือคนนะฮะมันเป็นรอยมือผู้หญิงนะพี่แจ็คประมาณเหมือนมือคนกำลังคานอยู่นะฮะแล้วมือกลาง5นิ้วพี่แจ๊คมันมีประมาณ2มือ2ข้างนะครับตรงขอบปลายเตียงเลยพี่แจ๊คซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้รอยมือเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นรอยมือที่มีรอยเลือดอย่างงี้เหรอมันเป็นรอยแดงๆครับพี่แจ๊คเป็นรอยแดงๆเลยใช่ใช่แล้วชัดมั้ยมันไม่ถึงกับชัดมากครับพี่แจ๊คแต่มันเป็นรอยแดงๆนะครับคราวนี้เราสองคนบอกว่าเราเข้ามาเช็คข้อมูลแล้วมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วแต่ตอนนั้นโบเขามั่นใจแล้วว่าน่าจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าตัวเองลองไปเอานิ้วจุ่มน้ำซีแล้วลองถูดูซีถ้าเป็นสีเนี่ยมันน่าจะออกยากถ้าเป็นเลือดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะหลุดเลยมันจะหลุดเลยใช่ครับมันจะออกจางจริงจริงครับไปแจ็คเราก็เลยเอาน้ำนะฮะเอาผ้าเนี่ยไปถูน้ำนะแล้วค่อยมาเช็ดออกนะครับมันออกจริงครับไปแจ็คออกจริงๆครับมันจะค่อยจางออกไปจริงๆนะครับคราวนี้โอเคนะก็เลยตัดสินใจเรื่องที่จะเช็คเอาท์ออกเลยนะครับเพราะว่าวันที่3แล้วนะครับตอนช่วงประมาณสัก10โมงโมงกว่านะก็เลยเช็คเอาท์แล้วก็จริงเอาออกไปท้ายไปที่รีเซพชันเสร็จนะครับโอเคถามว่าน้องพนักงานนะครับว่าพี่ต้องถามตรงๆเลยนะถ้าเราไม่ตอบตรงๆนะเพื่อนที่ทำงานพวกการจองโรงแรมอย่างเงี้ยพี่จะเล่าเพื่อนที่ฟังแล้วทำให้โรงแรมน้องไม่ดีด้วยเสียชื่อด้วยพี่ถามเลยว่าห้องที่พักเนี่ยมันมีอะไรนะครับแล้วก็นี่ทางพนักงานผู้หญิงมีท่านอยู่คนหนึ่งนะฮะเขาก็เลยให้ผมกับโบนะครับไปที่ล็อบบี้นะฮะที่นั่งพักนะฮะไปนั่งคุยเขาบอกขอโทษนะที่หนูเลือกห้องนี้ให้พี่สองคนอย่างเงี้ยเพราะวันที่เพื่อนที่จองมาวันที่3น่ะลูกค้ายังออกกันไม่ครบแล้วก็อาจจะด้วยที่เพื่อนพี่บอกว่าต้องเป็นชั้นที่3แต่ชั้น3มันเหลือห้องนั้นห้องสุดท้ายพอดีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยจองห้องนี้ไว้ให้พี่นั่นแหละครับก็คือจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเมื่อตอนปี48นะครับมันจะเป็นข่าวดังมากนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเคยขึ้นข่าวหน้าจอทีวีหรือเปล่านะแต่ข่าวพวกหนังสือจริงพวกข่าวจังหวัดเนี่ยมีลงแน่นอนนะครับไม่เคยมีเสียหนุ่มใหญ่นะครับก็พาเด็กคาราโอเกะนะฮะมาเที่ยวคือแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็พาเด็กคาราโอเกะนะประมาณว่าคือมาที่ห้องนะครับแล้วประมาณว่าอาจจะด้วยที่ก็เรียกอะไรนะครับมีความสำคัญกันแล้วก็มันพิสดารหรืออะไรสักอย่างไม่เข้าใจนะฮะแล้วก็ผู้หญิงก็ไม่ยอมแล้วก็เสียงคนนี้ประมาณว่าก็คือใช้ปืนที่หยิบคือพกมาด้วยอ่ะก็ยิงน้องคาราเกะคนนี้เสียชีวิตนะครับ2นัดนะครับยิง2นัดนะครับแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับแต่วันที่ยิงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปืนที่มันคล้ายๆแบบเป็นลูกโม่นะฮะเป็นลูกโม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเสียงมันไม่ดูนี่ดังกระหำเหมือนกับเป็นมอมอะไรอย่างเงี้ยครับกระจายเฉพาะอยู่ในกลุ่มของตัวห้องมันแล้วก็ในตัวชั้นมันนะฮะแล้วก็พอยิงผู้หญิงคนนี้เสร็จนะครับแล้วก็เอาศพของน้องคนนี้นะฮะเหมือนประมาณว่าแต่วันนี้ตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่น้องคนนี้เข้ามาพักเนี่ยมาพักกับเสี่ยคนเนี้ยก็คือเตรียมชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบอาจจะด้วยที่เขาชอบพอหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะแล้วก็เหมือนแบบมา
คือมาอยู่กับเสี่ยคนนี้ด้วยเสี่ยมันมาเที่ยวมาหลายวันอย่างเงี้ยครับใช่อืมก็เลยมีการฆาตกรรมของที่นั่นนะครับแล้วก็เอาศพของน้องเนี่ยเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าโอ้โหนั่นนะครับมารู้วิธีแม่บ้านไปทำความสะอาดตอนเช้าแล้วล่ะฮะประมาณช่วง10โมง11โมงประมาณนั้นนะฮะเขาเห็นว่าตอนที่แม่บ้านรู้เนี่ยแม่บ้านเห็นว่ามันเป็นเหมือนแบบเลือดนะฮะมันไหลออกมาหน้าห้องนะฮะไหลออกมาหน้าห้องแล้วมันเยอะประมาณหน้าห้องเนี้ยแล้วก็ถึงไขเอาแกสำรองไขเข้าไปดูครับก็ไปค้นหาว่าอยู่ตรงไหนก็เห็นศพตั้งอยู่ตู้เสื้อผ้าเนี่ยโอ้โหก็ประมาณปี48นะครับแต่ข่าวนี้เป็นข่าวดังอยู่นะฮะข่าวเนี้ยมีข่าวนี้จริงๆใช่ไหมเป็นข่าวจริงๆครับแกเพราะว่าข่าวนี้จะลงที่หนังสือพื้นเชียงใหม่เนี่ยลงแน่นอนนะลงแน่นอนเลยครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยพอดีผมทำงานด้านพวกเอเจนซี่ด้วยนะแล้วก็ทางคุณโบเขาทำงานประกันดีไซน์นะครับทำงานออฟฟิศทั้งคู่ผมก็เลยให้เพื่อนที่เขาทำด้านเอเจนซี่ด้วยการที่อยู่ในภาคเหนือนะครับลองเช็คดูนะฮะลองเช็คดูพอดีมีเพื่อนของผมเนี่ยไปรู้จักกับที่นักข่าวอยู่คนหนึ่งที่ทำรายการนักข่าวของช่องมีช่องหนึ่งนะช่องเคเบิลนะฮะลองสืบดูข่าวที่มันก็มา448 449จริงๆครับแกครับจริงๆใช่ไหมฮะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆคอนเฟิร์มยืนยันแน่นอนใช่ครับแกต้องครับโอ้ยนี่ครับแกก็เรื่องก็ประมาณนี้ครับแกที่ไปเจอมาครับตัวครั้งแรกในชีวิตนะครับแกที่เจออย่างเงี้ยคือจะบอกว่ามันเป็นจังหวะเป็นดวงเลยนะห้องเราก็ไม่ได้จองเองใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมมันต้องคือไม่เข้าใจว่าบางทีโรงแรมก็น่าจะรู้อยู่แล้วคือแล้วห้องมันก็เป็นช่วงหลังช่วงไฮไปแล้วนะห้องว่างมันน่าจะเยอะถูกไหมใช่ครับวันที่3มกราห้องอื่นก็มีไงใช่ครับเนาะทำไมต้องให้มาพักห้องนี้หรือไม่แน่ใจว่าคนจองอยู่ที่คนจองด้วยนะคนจองอาจจะไปใช่ผมคิดกับคุณโบไว้ว่าคุณโบเขาย้ำว่าขอเป็นชั้น3ขึ้นไปไม่เอาชั้น2ผมก็เลยกลัวว่าทางคุณบุ๋มของคุณโบเนี่ยครับเขาวันนั้นจองไว้ที่ชั้น3ให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เผอิญว่าห้องเนี้ยมันเหลือห้องเดียวของชั้น3ด้วยเนี่ยฮะก็เลยคิดไว้อย่างนั้นนะก็คิดไว้อย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะแบบประมาณว่าไม่รู้นะอันนี้เป็นแง่มุมของผมอาจจะไปจู้จี้กับทางโรงแรมอันนี้ไม่รู้อันนี้แค่เดาเล่นๆไม่ได้ว่าอะไรอาจจะไปจู้จี้บอกเฮ้ยจังยู้อย่างนี้อย่างนั้นจนแบบพนักงานโรงแรมบอกได้เดี๋ยวจัดให้1ห้องก็จองห้องนี้ให้เลยเพราะอย่าลืมว่ายังไงพนักงานโรงแรมก็ต้องรู้ว่าห้องนี้มันมีประวัติอยู่แล้วถูกไหมห้องช่วงเวลามันว่างๆอ่ะช่วงหลังไฮไปแล้ววันที่3มกราคมยังไงมันก็ว่างมันไม่จำเป็นจะต้องจับมายัดลงห้องนี้ไงมีห้องอื่นตั้งเยอะตั้งแยะใช่ครับเจ๊จำได้ไหมที่ติ๊กบอกเขาพี่แจ๊กว่าสารมันอยู่ตรงร้านเลยร้านกับรถไปด้านหลังครับครับผมถามน้องทางรีเซพชันแล้วนะฮะน้องก็บอกว่าเจ้าของโรงแรมเป็นเหมือนเป็นคนคิดนะฮะคนศาสนาคิดแล้วก็เป็นฝรั่งนะฮะแล้วก็แต่ด้วยที่เขาเรียกอะไรฮะขนบประเพณีธรรมเนียมไทยศาสนาพุทธเขาจะเป็นต้องทำสารตรงเนี้ยเอาไว้ในโรงแรมเขาเพื่อให้คนไทยแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เอาไว้ผิดที่ไปหน่อยใช่ครับแต่ไปไว้ข้างหลังตรงลานจอดรถอะไรไว้ใต้ตึกอย่างนั้นป่ะอยู่ใช่ครับสุดกำแพงเลยฮะอยู่สุดกำแพงเลยหลังตึกด้วยครับพี่แจ็คไม่ใช่ใต้ตึกเลยหลังตึกเฮ้ยทำไมตึกนี้ผมคุ้นๆจังวะเดี๋ยวนะลานจอดรถมันก็ไม่เยอะมากใช่ไหมใช่ครับพี่แจ็คถูกต้องครับลานจอดรถมันอยู่หลังตึกสีส้มๆมันตัวตึกมันถ้าเป็นตัวด้ามแอลเป็นสีส้มถ้าเป็นตัวยาเป็นสีขาวผมไปพักมาแน่เลยจริงเหรอครับแกครับเดี๋ยวนะครับผมไปพักมาล่าสุดเนี่ยใช่ปะวะเดี๋ยวนะต้องเช็คดีๆด้วยนะครับอยู่โทษนะฮะอยู่ตรงนั้นโรงแรมเยอะตรงนิมานเลยป่ะใช่ครับโอ้ยไอ้บ้าข้างหลังเป็นลานจอดรถนะฮะพอจอดรถเสร็จปุ๊บเดินผ่านช่องประตูเข้าไปเพื่อผ่านช่องไอ้ตึกข้างหลังเพื่อไปที่รีเซพชันข้างหลังใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับพี่แจ๊คครับเฮ้ยโอ้เดี๋ยวมันมีอยู่โรงแรมนึงที่ผมได้เจอห้องที่ออกมาจากลิฟต์ครับออกมาจากลิฟต์แล้วผมเจอห้องเลยเฮ้ยเหมือนคุ้นห้องนี้ว่ะเหมือนได้พักปะวะ
คือใช้ว่าเช็คด้วยนะครับว่าชั้นไหนนะครับเพราะว่าเราเกือบโบนผักเป็นชั้น3ชั้นนี้แหละคือผมต้องไปถามแฟนผมอีกทีนึงเพราะว่าแฟนผมจะกลัวผมก็เลยเฮ้ยห้องนี้ไม่มีอะไรสบายสบายครับเออคือเปิดเข้าไปปุ๊บผมไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันผิดปกติไงครับพี่แจ็คเออเฮ้ยแต่น่าจะเป็นโรงแรมเดียวกันน่ะโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นแจ็คพอตเหมือนกันดีไม่รู้ไปแจ็คจับแฟนเจอหรือเปล่านะไม่เจอถ้าพักห้องเดียวกับผมเนี่ยถ้าไม่เจอถือว่าโชคดีของพี่แจ็คกับแฟนมากเลยนะครับเพราะว่าห้องเนี้ยตอนนี้มันมีคดีแรกนะครับน้องบอกว่าโรงแรมปิดไปประมาณปีนึงเลยนะที่ไม่เปิดห้องนี้นะครับจะไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอื่นใดนะครับทำไมต้องยังเปิดห้องนี้อยู่นะครับก็ไม่เข้าใจคือต้องกลับมาเปิดก็ไม่ทราบนะครับเพราะที่ปิดไปต้องประมาณเกือบปีนะที่เพิ่งเปิดห้องนี้ใช้เลยครับโอเคคนละพี่บัตรบอกมาละบอกพี่กัดมาละคนละโรงแรมเฮ้ยแต่ลักษณะคนละโรงแรมใช่ไหมครับเออลักษณะตึกมันใช่มากอ่ะใช่ครับมันคล้ายกันโรงแรมจะทำนั้นจะทำคล้ายกันแล้วราคาก็สูสีกันราคาสูสีครับโรงแรมนี้มันชื่อว่าตัวเอ็นนะตัวเอ็นโอเคของผมนี่ขึ้นต้นด้วยตัวทีอ๋อตัวทีตัวทีเฮ้ยโอเคโอ้ยตื่นเต้นปิดท้ายได้ตื่นเต้นจริงๆฮะเกี่ยวกับโรงแรมที่จังหวัดเชียงใหม่คุณกิ๊กไปเจอมานะครับ308ห้องผีตายโหงครับพี่แจ็คโอ้เป็นเรื่องของจังหวะเวลาในการเจอจริงๆนะเรื่องของดวงด้วยเรื่องพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าไปแล้วจะเจอกันเหมือนกันหมดนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเนาะก็เป็นครั้งแรกของตัวผมกับโบนะครับแต่ตัวคุณโบเนี่ยเขาก็มีเซนส์เรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็คือเขาไม่เคยเจอไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยแต่เขาจะแค่รู้สึกว่ามันสัมผัสแล้วมันจะแปลกที่อะไรเงี้ยเขาจะพอจะรู้นะเขาจะทักตลอดนะครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนที่นั่นนะครับตรงนี้มันโอเคไหมเขาจะรู้ตั้งแต่ตอนนี้เข้าที่จอดรถเลยนะเขาจะรู้ตรงนี้มันดีไหมมันไม่ดีไหมอะไรเงี้ยเขาจะบอกแต่ตัวผมเองเนี่ยผมก็มีเซนส์เรื่องพวกนี้แหละครับพี่แจ๊คก็เลยแบบเป็นครั้งแรกเลยชินเหมือนกันเลยที่เจอดีที่ผมไม่ช็อกเอานะฮะตอนที่น้องคนนั้นเขายืนอยู่ครั้งที่สองที่เปิดประตูนะฮะดีแล้วที่ไม่ช็อกเออใช่ผมตกใจมากผมร่วงทั้งยืนนะฮะร่วงทั้งยืนแล้วที่แฟนบอกเขาเห็นแล้วล่ะแต่เขาคิดผมลื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเป็นอย่างเงี้ยแจ็คก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเดี๋ยวไว้คราวหน้าเป็นเรื่องของลุงรอพอที่ตึกออฟฟิศนะครับได้ลุงเคยเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องที่เขาเจอที่ตึกย่านสาทรนะฮะได้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณลุงนี้ก็น่ากลัวใช่ย่อยเลยได้เดี๋ยวโอกาสหน้าคุณกิ๊กได้ครับพี่แจ็คนะถ้าสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมารอนะฮะรอฟังเรื่องนี้ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติในการเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพวกเราชาว The Ghost Radio ได้ฟังกันนะครับครับขอบคุณพี่แจ็คมากแล้วก็คุณรายการ The Ghost มากแล้วทั้งคือขอบคุณคุณโบด้วยนะครับครับผมกับคุณโบตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับเราได้ลดสถานะจากกันเพื่อนกันแล้วก็คุณเจอเมื่อปีใหม่นะฮะแล้วก็พอดีโบแนะนำมาว่าให้ลองขอค่อยมาแล้วกลับไปคุยเรื่องเดิมนะฮะบอกว่าให้โทรไปเล่าในรายการของพี่แจ็คสิพี่แจ็คอะไรพี่แจ็คเกิดช็อคใช่ไหมบอกใช่โอเคพยายามเป็นชื่อเป็นขึ้นใหม่แล้วเป็นเดอะโกสอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยผมก็เลยลองเข้า YouTube ดูเนี่ยครับเป็นครั้งแรกที่ฟังนะครับพี่แจ็คครับขอบคุณมากๆเลยยังไงก็ฝากติดตามรายการเล็กๆตรงนี้ด้วยนะขอเป็นรายการที่ติดท็อปเทนเลยก็ได้ครับของต่อไปในอนาคตขึ้นวิทยุขอไม่ขึ้นมีอยู่ในขึ้นวิทยุด้วยนะครับพี่แจ็คได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับผมขอบพระคุณครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ